ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @smq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับคู่บ้าศรีวิชัยเป็นพระเถระชาวจังหวัดลำพูนผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างและบูรณะพุทธศาสนสถานหลายแห่งทั่วภาคเหนือของประเทศไทยจนได้รับการขนานนามว่าตนบุญแห่งล้านนาคู่บ้าศรีวิชัยเกิดเมื่อวันอังคารที่11มิถุนายนปีพุทธศักราช2421ปีขานเวลาพบค่ำขนาดนั้นมีพายุฟ้าร้องรุนแรงจึงตั้งชื่อว่าอินตาเฟือนหรืออ้ายฟ้าร้องบิดาชื่อควายส่วนมารดาชื่ออุษานายควายบิดาเป็นบุตรของนายอ้ายกับนางน้อยธิดาของหมื่นภาพหมอของช้างชาวกะเหรี่ยงแดงจากเมืองกันตระวดีที่เจ้าดาราดีเลกรัตนไพโรจน์ชวนมาอยู่ลำพูนด้วยกันส่วนนางอุษามารดาของท่านบางแห่งว่าเป็นชาวเมืองเชียงใหม่บางว่าเป็นธิดาของหนานใจยาชาวเมืองลี้เพ็งสุภาสุขตะสรุปว่าคู่บ้าศรีวิชัยมีเชื้อสายกะเหรี่ยงแดงจากฝั่งบิดาและอาจมีเชื้อสายกะเหรี่ยงขาวและยองจากฝั่งมารดาเมื่ออายุได้18ปีท่านได้คิดว่าชาตินี้เกิดมายากจนเพราะในอดีตไม่ได้ทำบุญไว้เพียงพอจึงขอออกบวชรักษาศีลปฏิบัติธรรมไว้เพื่อประโยชน์สุขในภายภาคหน้าและจะได้ตอบแทนคุณพระบิดามารดาทางหนึ่งด้วยท่านจึงลาบิดามารดาไปอยู่วัดบ้านปางศึกษาเล่าเรียนและบวชเป็นสามเณรกับพระอาจารย์ขติยะจนอายุได้21ปีจึงได้อุปสมบทในพระอุโบสถวัดบ้านห้องหลวงอำเภอบ้านห้องจังหวัดลำพูนโดยมีครูบาสมณะวัดบ้านห้องหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาในการอุปสมบทว่าศรีวิเชยยะมีนามสัญญาบัติว่าพระศรีวิชัยหลังจากอุปสมบทท่านได้ศึกษาไสยศาสตร์กับครูบาขติยะและครูบาอุปละแล้วมาศึกษากรรมฐานกับพระอุปัชฌาย์ที่วัดบ้านห้องหลวงเมื่อกลับมาอยู่วัดบ้านปางท่านมักเจริญภาวนาในป่าฉันภัตตาหารมื้อเดียวฉันมังสวิรัตไม่ฉันของเสพติดเช่นมากภูบุรีเมี่ยงทำให้ประชาชนเลื่อมใสท่านมากเมื่อท่านทราบว่าที่ใดยังขาดเสนาธนะที่จำเป็นหรือกำลังทำรุดสุดโทรมท่านจะเป็นผู้นำชาวบ้านไปก่อสร้างจนสำเร็จผลงานที่ท่านสร้างชื่อเสียงมากที่สุดคือการสร้างถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพที่มีระยะทางทั้งหมด 11.530 กิโลเมตรโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2477แล้วเสร็จในวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2478ชื่อเสียงของครูบาเจ้าศรีวิชัยทำให้พระสังฆาธิการในจังหวัดลำพูนบางรูปนำโดยเจ้าคณะจังหวัดลำพูนตั้งอธิกรณ์กล่าวหาว่าท่าน8ข้อเช่นทำตัวเป็นผีบุญอวดอิทธิฤทธิ์ส่องสุมกำลังผู้คนคิดกบฏต่อบ้านเมืองและนำท่านไปจำไว้ที่ลำพูนและวัดศรีดอนชัยเชียงใหม่จากนั้นจึงได้ส่งตัวท่านไปไต่สวนที่กรุงเทพสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงทรงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เรื่องพระศรีวิชัยประกอบด้วยพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์พระยานวราพรและพระธรรมไตรโลกาจารย์เจริญยานวโรได้ถวายรายงานมีความเห็นว่าข้อ1ถึง5ซึ่งเกี่ยวกับการไม่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายปกครองพระศรีวิชัยรับสารภาพและได้รับโทษแล้วข้อที่เหลือซึ่งเกี่ยวกับการอ้างคุณวิเศษพระศรีวิชัยไม่มีความผิดเพราะประชาชนเล่าลือไปเองเจ้าคณะลงโทษเกินไปควรปล่อยพระศรีวิชัยกลับภูมิเนาสมเด็จกรมพยาวชิรยานวโรรสทรงเห็นชอบต่อมาครูบาศรีวิชัยได้มรณภาพเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2481ที่วัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนสิริอายุได้60ปีตั้งศพไปที่วัดบ้านปางเป็นเวลา1ปีจึงได้เคลื่อนศพมาตั้งไว้ณวัดจามเทวีอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนจนกระทั่งวันที่21มีนาคมปีพุทธศักราช2489จึงได้รับพระราชทานเพลิงศพโดยมีประชาชนร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพจำนวนมากประชาชนเหล่านั้นได้เข้าแยกอัฐิธาตุของครูบาศรีวิชัยตั้งแต่ไฟยังไม่มอดสนิทแม้แต่แผ่นดินที่ตรงถวายพระเพลิงก็ยังขุดเอาไปสักการะบูชาอัฐิธาตุของท่านเจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมได้ถูกแบ่งออกเป็น7ส่วนแบ่งไปบรรจุตามสถานที่ต่างๆทั่วแผ่นดินล้านนาดังนี้ส่วนที่1บรรจุที่วัดจามเทวีจังหวัดลำพูนส่วนที่2บรรจุที่วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่3บรรจุที่วัดพระแก้วดอนเต้าจังหวัดลำปางส่วนที่4บรรจุที่วัดพระศรีโคมคำจังหวัดพะเยาส่วนที่5บรรจุที่วัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่ส่วนที่6บรรจุที่วัดน้ำหูจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนที่7บรรจุที่วัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนหลวงปู่แหวนสุจินโนเดิมชื่อยานหรือยานลามสิริเกิดเมื่อวันที่16มกราคมปีพุทธศักราช2430วันจันทร์ขึ้น3ค่ำปีกุลณบ้านนาโป่งบางก็ว่าบ้านหนองบอนตำบลหนองในปัจจุบันเป็นตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านเกิดในตระกูลช่างตีเหล็กเป็นบุตรคนที่2คนสุดท้ายของนายสายหรือสายกับนางแก้วล้ามสิริมีพี่สาวร่วมท้องเดียวกัน1คนเมื่อหลวงปู่แหวนอายุประมาณ5ขวบพอจำความได้บ้างว่าก่อนที่มารดาจะเสียชีวิตได้เรียกไปสั่งเสียว่าลูกเอ้ยแม่ยินดีต่อลูกสมบัติใดๆในโลกนี้จะเป็นกี่ล้านกี่โกดก็ตามแม่ก็ไม่ยินดีและแม่จะยินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่จนตายในผ้าเหลืองไม่สึกออกมามีเมียนะลูกนะหลังจากนั้นมารดาได้ถึงแก่กรรมลงท่านจึงอยู่ในความดูแลของตากับยายอันหนึ่งยายของหลวงปู่แหวนได้ฝันว่าเห็นหลานชายไปนั่งนอนอยู่ในดงขมิ้นจนตัวเหลืองอร่ามน่าชมจึงได้มาขอร้องขอให้บวชเช่นเดียวกันท่านจึงรับปากแล้วบวชพร้อมกับหลานยายอีกคนหนึ่งซึ่งมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและมีศักดิ์เป็นน้ายายได้นำหลานทั้งสองคนไปถวายตัวต่อพระอุปัชฌาย์ที่วัดโพชัยในหมู่บ้านนาโป่งเพื่อฝึกหัดขานนาคทำการบรรพชาเป็นสามเณรต่อไปด้วยคำพูดของแม่ในครั้งนั้นเหมือนพรสวรรค์คอยเตือนสติอยู่ตลอดเวลามันเป็นคำสั่งที่ก้องอยู่ในความทรงจำไม่รู้เลือนจนในที่สุดท่านก็ได้บวชตามความประสงค์ของมารดาและใช้ชีวิตอยู่ในผ้าเหลืองตลอดจนอายุไข
หลวงปู่แหวนได้รับการบรรพชาเป็นสามเณรเมื่อปีพุทธศักราช2439มีอายุได้9ปีที่วัดโพชัยบ้านนาโป่งตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยมีพระอาจารย์คำมาเป็นพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์อ้วนเจ้าวาดวัดโพชัยเป็นพระพี่เลี้ยงเมื่อบรรพชาเป็นสามเณรแล้วจึงเปลี่ยนชื่อเป็นแหวนอยู่จำพรรษาที่วัดโพชัยนั่นเองพอเข้าพรรษาได้ประมาณ2เดือนสามเณรผู้มีศักดิ์เป็นน้าที่บวชพร้อมกันก็เกิดอาพาธหนักถึงแก่มรณภาพไปทำให้ท่านสะเทือนใจมากเนื่องจากวัดโพชัยไม่มีการศึกษาเล่าเรียนเพราะขาดครูสอนท่านจึงอยู่ตามสบายคือสวดมนต์ไหว้พระบ้างเล่นบ้างตามภาษาเด็กต่อมาได้ถูกส่งไปเรียนสมุนกระจายที่วัดก่อสร้างอำเภอหัวสะพานจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งในสมัยนั้นจังหวัดอุบลราชธานีมีสำนักเรียนที่มีชื่อเสียงมีครูบาอาจารย์สอนการเป็นหลักฐานหลายแห่งเช่นสำนักเรียนบ้านไผ่ใหญ่บ้านเข่งใหญ่บ้านหนองหลักบ้านสร้างก่อทั่วอีสาน15จังหวัดในสมัยนั้นใครต้องการศึกษาหาความรู้ต้องมุ่งหน้าไปเรียนมูลกระจายตามสำนักดังกล่าวผู้เรียนจบหลักสูตรได้ชื่อว่าเป็นปราชญ์เพราะเป็นหลักสูตรที่เรียนยากมีผู้จบกันน้อยมากภายหลังสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสจึงมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ดังเป็นอยู่ในปัจจุบันทำให้การเรียนมูลกระจายถูกลืมเลือนหลวงปู่ท่านได้ศึกษาแล้วเรียนที่สำนักนี้หลายปีจนอายุครบบวชจึงได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกายที่วัดสร้างก่อนอกอำเภอหัวตะพานจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพระอาจารย์แว่นเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2451ในระยะที่เรียนหนังสืออยู่นั้นท่านเกิดความว้าวุ่นในใจเพราะท่านอาจารย์อ้อนอาจารย์เอี่ยมครูสอนหนังสือเกิดการอาพาธด้วยโรคนอนไม่หลับท่านจึงแนะนำให้ลาสิกขาบทเผื่อโรคอาจจะหายหายแล้วหากยังอะไรในสมณเพศเมื่อได้โอกาสก็ให้กลับมาบวชใหม่อีกท่านอาจารย์ทำตามปรากฏว่าโรคหายดีแต่ต่อมาพระผู้เป็นอาจารย์สอนหนังสือคืออาจารย์ชมอาจารย์ชาลีและท่านอื่นๆลาสิกขาไปมีครอบครัวกันหมดสำนักเรียนจึงต้องหยุดชะงักลงในที่สุดท่านจึงเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าบรรดาครูบาอาจารย์เหล่านั้นสึกออกไปล้วนเพราะอำนาจของกามทั้งสิ้นจึงระลึกถึงนึกถึงคำเตือนของแม่และยายและเกิดความคิดขึ้นมาว่าการออกปฏิบัติเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้บวชอยู่ได้ตลอดชีวิตเหมือนกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ออกปฏิบัติอยู่กันตามป่าเขาไม่อาลัยอาวรณ์อยู่กับหมู่คณะจึงได้ตัดสินใจไปหาอาจารย์ที่เมืองสกลนครท่านได้ตั้งสัจจะอธิษฐานขออุทิศชีวิตพรหมจรรย์แด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หลังจากตั้งจิตอธิษฐานแล้วท่านมีความรู้สึกปลอดโปร่งเบากายสบายใจอยู่มา 2-3 วันโยมอุปถากได้มาบอกว่าพระอาจารย์จวงวัดท่าเทิงอำเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีได้ไปกราบยาคูมั่นเพิ่งกลับมาท่านจึงได้ไปนมัสการพระอาจารย์จวงเพื่อขอทราบที่อยู่หลวงปู่มั่นด้วยรู้สึกศรัทธาในกิตติศักดิ์ความเก่งกล้าสามารถของหลวงปู่มั่นยิ่งนักจากนั้นท่านก็ได้ออกทุดงมุ่งสู่สำนักหลวงปู่มั่นภูริทัตโตโดยผ่านม่วง30คำเขื่อนแก้วยโสธรเทิงนกทามุกดาหารคำชะอีนาแกสกลนครพันนานิคมสว่างแดนดินหนองหานอุดรธานีบ้านผือนับเป็นการเดินทางไกล
และยาวนานเป็นครั้งแรกจนได้เข้าพบหลวงปู่มั่นที่ดงมาไฟบ้านขอคำแรกที่หลวงปู่มั่นสั่งสอนก็คือต่อไปนี้ให้ภาวนาความรู้ที่เรียนมาให้เอาใส่ตู้ไว้ก่อนซึ่งทำให้ท่านรู้สึกยินดีมากเพราะได้บรรลุสิ่งที่ตั้งใจหลังจากอยู่กับหลวงปู่มั่นได้4วันพี่เขยและน้าเขยก็มาตามให้กลับไปเยี่ยมโยมพ่อที่ไม่ได้พบกันนานเกือบ10ปีจึงเข้ากราบลาหลวงปู่มั่นและได้รับคำเตือนว่าไปแล้วให้รีบกลับมาอย่าอยู่นานประเดี๋ยวจะเสียท่าเขาถูกเขามัดไว้แล้วจะดิ้นไม่หลุดท่านได้กลับไปเยี่ยมบ้านในปีพุทธศักราช2461นับเป็นที่นับถือศรัทธาของประชาชนในแถบบ้านเกิดมากหลั่งไหลกันมากราบอย่างไม่ขาดสายจนทำให้พักผ่อนไม่พอและล้มป่วยลงต้องพักรักษาตัวอยู่1เดือนเต็มด้วยจิตระลึกถึงคำสั่งสอนพระอาจารย์ว่าอย่าอยู่นานให้รีบกลับมาภาวนามีคำสั่งเสียของแม่ว่ายินดีมากถ้าลูกจะบวชให้แม่แล้วก็ตายในพระเหลืองทำให้ท่านตัดสินใจรีบเดินทางกลับไปอยู่รับการอบรมภาวนาต่อแล้วจึงได้แยกไปหาที่วิเวกบำเพ็ญสมาธิภาวนาตามความเหมาะสมกับจิตของตนเมื่อถึงวันอุโบสถจึงได้ถือโอกาสเข้านมัสการถามปัญหาข้อข้องใจในการปฏิบัติจากหลวงปู่มั่นจนเป็นที่เข้าใจแล้วจึงกลับสู่ที่ปฏิบัติของตนดังเดิมโดยยึดคำมั่นในคำเตือนของหลวงปู่มั่นว่าให้ตั้งใจภาวนาอย่าได้ประมาทให้มีสติอยู่ทุกเมื่อจงอย่าเห็นแก่การพักผ่อนหลับนอนให้มากในระยะแรกออกปฏิบัตินั้นท่านได้ร่วมทำสังฆกรรมฝังการสวดปฏิโมกเพราะยังไม่ได้บัญญัติเป็นธรรมยุทธพระมหานิกายที่ได้รับการอบรมจากท่านหลวงปู่มั่นครั้งนั้นมีหลายรูปเมื่ออยู่ไปนานๆได้เห็นความไม่สะดวกในการประกอบสังฆกรรมดังกล่าวจึงกราบขออนุญาตให้ยัดเป็นธรรมยุทธซึ่งบางรูปก็ได้รับอนุญาตบางรูปก็ไม่ได้รับอนุญาตโดยหลวงปู่มั่นให้เหตุผลว่าถ้าพากันมายัดเป็นธรรมยุทธเสียหมดแล้วฝ่ายมหานิกายจะไม่มีใครมาแนะนำในการปฏิบัติมรรคผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกายแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแนะนำสั่งสอนไว้แล้วละในสิ่งที่ควรเว้นเจริญในสิ่งที่ควรเจริญนั่นแหละคือหนทางดำเนินไปสู่มรรคผลนิพพานประมาณปีพุทธศักราช2464ท่านได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อพำนักและศึกษาธรรมกับพระอุบารีคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่จันทร์สิริจันโทแห่งวัดบรมนิวาสกรุงเทพซึ่งหลวงปู่มั่นยกย่องอยู่เสมอว่าเชี่ยวชาญทางการเทศและการปฏิบัติธรรมหลังจากที่ท่านได้รับฟังธรรมและเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียพม่าและเชียงตุงท่านเจ้าคุณพระอุบาลีแล้วก็ได้จาริกไปพม่าอินเดียโดยผ่านทางแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากข้ามแม่น้ำเมยขึ้นฝั่งพม่าต่อไปยังขุกขริกมะละแมงข้ามฟากไปถึงมอตมะขึ้นไปพำนักที่ดอยศรีกุตระกลับมามะละแมงแล้วโดยสารเรือไปเมืองกันกัตตาประเทศอินเดียแล้วต่อรถไฟไปเมืองพาราณสีเที่ยวนมัสการปูชนียสถานต่างๆแล้วจึงกลับโดยเส้นทางเดิมถึงฝั่งไทยที่อำเภอแม่สอดและเดินเที่ยวอำเภอสามเงาปีต่อมาเดือนตุลาคมท่านได้จาริกทุดงไปเชียงตุงและเชียงรุ้งในเขตพม่าโดยออกเดินทางด่านแม่สายจังหวัดเชียงรายผ่านหมู่บ้านชาวเขาพักตามป่าเขา
จาริกผ่านเชียงตุงแล้วต่อไปทางเหนืออันเป็นถิ่นฐานของชาวเขาเส้นจีนฮ้อซึ่งอยู่ตามแสนทวีฝีฝ่าหนองแสบางเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงพอฝนตกชุกจวนเข้าบรรษาก็กลับเข้าเขตไทยนับได้ว่าท่านใดทุดงจาริกไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในและนอกประเทศส่วนใหญ่จะพำนักอยู่ในเขตจังหวัดอุบลอุดรและตั้งใจจะไปให้ถึง12ปันนา12จุไทยแต่ทหารฝรั่งเศสห้ามเอาไว้จึงไปถึงวัดใต้หลวงพระบางแล้วก็กลับพร้อมหลวงปู่ตื้อทางภาคเหนือท่านได้มุ่งหน้าเดินไปคำไหนนอนนั่นจากอำเภอท่าลี่จังหวัดเลยออกไปอำเภอด่านซ้ายผ่านอำเภอน้ำปาดอำเภอนครไทยอำเภอท่าปาจังหวัดอุตรดิตถ์ตัดไปอำเภอนาน้อยแพหมู่บ้านชาวเย้าอำเภอสูงเม่นอำเภอเด่นชัยลำปางแล้วต่อไปยังเชียงใหม่เที่ยวดูภูมิประเทศโดยรอบเขาดอยสุเทพท่านได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระอุปาลีคุณูปมาจารย์ด้วยดีตลอดมาประมาณปีพุทธศักราช2470ท่านเจ้าคุณเห็นว่าหลวงปู่แหวนเป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมีวิริยะอุตสาหะปรารถนาความหมั่นเพียรสม่ำเสมอไม่ท้อถอยมีข้อวัดปฏิบัติดีมีอัธยาศัยไม่ดีไม่ขึ้นลงคุ้นเคยกันมานานเห็นสมควรจะได้ยัตติเสียหลวงปู่แหวนจึงตัดสินใจเป็นพระธรรมยุทธ์ที่พัทธสีมาวัดเจดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่านเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์หรือหลวงปู่จันทร์สิริจันโทเป็นพระอุปัชฌาย์มีพระนภีเป็นพระกรรมวาจาจารย์ต่อมาหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมซึ่งเคยเป็นสหธรรมิกร่วมทุดงกันก็ได้ยัตติเป็นพระธรรมยุทธ์เหมือนกันในระหว่างที่จาริกแสวงหาวิเวกอยู่ทางตอนเหนือนั้นท่านได้พบกับหลวงปู่ขาวอนาลโยและได้แยกย้ายกันจำพรรษาตามป่าเขาท่านเคยได้แยกเดินทางทุ่งบวบข้าวจนถึงป่าเมี่ยงขุนปังพอออกพรรษาหลวงปู่มั่นพระอาจารย์พรสุมโนได้มาสมทบที่ป่าเมี่ยงขุนปังขนาดนั้นพระอาจารย์เทศลังสีพระอาจารย์อ่อนมาร่วมสมทบอีกเมื่อทุกท่านได้รับโอวาทจากหลวงปู่มั่นแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปหลวงปู่แหวนพร้อมหลวงปู่ขาวพระอาจารย์พรไปที่ดอนมโนหรือดอยน้ำมัวส่วนหลวงปู่มั่นอยู่ที่กุฏิชั่วคราวที่ชาวบ้านสร้างถวายที่ป่าเมี่ยงขุนปังนั่นเองภายหลังหลวงปู่มั่นเดินทางกลับอีสานแล้วหลวงปู่แหวนยังคงจาริกแสวงหาที่วิเวกบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าเมี่ยงแม่สายหลวงปู่เล่าว่าอากาศทางภาคเหนือถูกแก่ธาตุขันธ์ดีฉันอาหารได้มากไม่มีอาการอึดอัดง่วงซึมเวลาเจริญภาวนาจิตก็รวมลงสู่กรรมฐานได้เร็วนับเป็นสัปปายะประมาณปีพุทธศักราช2474ขณะที่หลวงปู่แหวนปฏิบัติธรรมอยู่ที่เชียงใหม่ได้ทราบข่าวว่าท่านเจ้าคุณพระอุบาลีประสบอุบัติเหตุขนาดขึ้นธรรมาสน์เพื่อแสดงธรรมถึงขาหักจึงเดินทางจากเชียงใหม่มากรุงเทพและแวะกราบเรียนให้หลวงปู่มั่นทราบที่อุตรดิตถ์แล้วเดินทางโดยรถไฟถึงโกกพระนครสวรรค์ลงเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงวัดคุ้งสำเภาพักค้างหนึ่งคืนแล้วล่องเรือมาถึงกรุงเทพเฝ้าพยาบาลท่านเจ้าคุณอุบาลีนานหนึ่งเดือนจึงกราบลาไปจำพรรษาที่เชียงใหม่ปีพุทธศักราช2498ท่านจำพรรษาที่วัดบ้านปงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เกิดอาพาธแผลที่ขาอักเสบทรมานมากท่านจำพรรษาอยู่รูปเดียวชาวบ้านไม่เอาใจใส่
ได้ท่านพระอาจารย์หนูสุจิตโตวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่พาหมอมาจี้ทำการผ่าตัดโดยไม่ต้องฉีดยาชาใช้มีดผ่าตัดเพียงเล่มเดียวท่านมีความอดทนให้กระทำจนเสร็จและหายในที่สุดอีกปีต่อมาพระอาจารย์หนูเห็นว่าหลวงปู่แหวนแก่มากแล้วไม่มีผู้อุปถากจึงได้ชักชวนญาติโยมไปนิมนต์ให้ท่านมาจำพรรษาที่วัดดอยแม่ปังตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505ในฐานะพระผู้เฒ่าทำหน้าที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ต้องข้องเกี่ยวกับภาระหน้าที่อื่นใดและท่านก็ได้ตั้งสัจจะว่าจะไม่รับนิมนต์ไม่ขึ้นรถไม่ลงเรือแม้ที่สุดจะเกิดอาพาธหนักเพียงใดก็จะไม่ยอมเข้านอนโรงพยาบาลถึงคาดฐานจะทรงอยู่ต่อไปไม่ได้ก็ให้สิ้นไปในป่าอันเป็นที่อยู่แล้วท่านก็ได้ปฏิบัติตามที่ท่านตั้งใจไว้นับตั้งแต่ท่านขึ้นไปภาคเหนือแล้วท่านก็ไม่เคยไปจำพรรษาที่ภาคอื่นอีกเลยท่านเคยอยู่บนดอยสูงกับชาวเขาเกือบทุกเผ่าอยู่ในป่าเขาภาคเหนือตอนบนเช่นเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปางส่วนภาคเหนือตอนล่างเช่นแพร่น่านตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกท่านเคยจาริกไปค้างคาวจึงนับได้ว่าวัดดอยแม่ปังเป็นสถานที่ซึ่งหลวงปู่อยู่จำพรรษามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505จบจนมรณภาพหลวงปู่แหวนมีโรคประจำตัวคือเป็นแผลเลื้อรังที่ก้นยาวประมาณ1เซนติเมตรมีอาการคันถ้าอักเสบก็จะเจ็บปวดมากอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นต้อกระจกในตาด้านซ้ายเป็นต้อหินในตาด้านขวาหมอได้เข้ารับการรักษาเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2518ซึ่งรักษาแล้วสุขภาพก็ยังแข็งแรงตามวัยแต่ต่อมาในปีพุทธศักราช2519ร่างกายเริ่มสู้ผอมอ่อนเพลียฉันอาหารได้น้อยขาทั้งสองเป็นตะคริวบ่อยต่อมาปีพุทธศักราช2520สภาพทรุดค่อนข้างสูบเหนื่อยอ่อนวิงเวียนศีรษะถึงกับเซล้มลงและประสบอุบัติเหตุขนาดของผ้าจีวรในวันที่26กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2522ซึ่งเป็นวันที่ทางวัดจัดงานผูกพัทธสีมาส่งผลให้เจ็บเอวและกระดูกสันหลังลุกไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่รักษาตัวอยู่1เดือนก็หายเป็นปกติแต่เนื่องด้วยจากอายุหลวงปู่มากแล้วจึงอาพาธมาโดยตลอดคณะแพทย์ก็ขอให้การรักษาด้วยดีเช่นกันจนกระทั่งวันอังคารที่2กรกฎาคมปีพุทธศักราช2528เวลา 21:53 นาทีการหายใจครั้งสุดท้ายก็มาถึงหลวงปู่แหวนท่านได้ละสังขารไปด้วยอาการสงบสิริอายุรวมได้98ปีนับได้ว่าหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นพระมหาเถระซึ่งได้ดำเนินชีวิตของท่านอยู่ในเพศของบรรพชิตมาตั้งแต่อายุเยาว์วัยเป็นพระนักศึกษาและนักปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศีลาจารวัตรทั้งที่ยังเป็นพระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายและฝ่ายธรรมยุตแล้วดังที่หลวงปู่มั่นเคยแสดงเหตุผลว่ามรรคผลไม่ได้ขึ้นอยู่กับนิกายหลวงปู่แหวนเป็นผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีธรรมเป็นปูชนียบุคคลชาวพุทธให้ความเคารพสักการะอย่างมากบารมีธรรมของท่านยังส่งผลให้กุลบุตรกุลธิดาใฝ่ใจในการปฏิบัติธรรมสืบสร้างความมั่นคงให้แก่พระศาสนาทำให้เกิดมีการก่อสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์เช่นโรงพยาบาลวัดอาคารท่านได้อำนวยคุณประโยชน์ต่างๆแก่สังคมมาจนถึงปัจจุบันร่างกายของท่านได้ดับสลายไปแล้วแต่คุณงามความดีของท่านยังคงตึงแน่นอยู่ในจิตสำนึกของพุทธศาสนิกชนยังไม่มีวันเสื่อมคลายเพราะท่านเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในฐานะพุทธชินโนรส
เป็นเนื้อนาบุญของผู้ต้องการบุญในโลกนี้พระครูจันทสมานคุณหรือหลวงปู่ล่าจันโทภาโสวัดป่าตึงตำบลออนใต้อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พระเกจิดังแห่งล้านนาเป็นหนึ่งในศิษย์สายครูบาศรีวิชัยที่ยึดแนวปฏิบัติของนักบุญแห่งล้านนาเป็นแบบอย่างชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วยเป็นพระที่ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักศีลธรรมได้รับสมญานามว่ามีญาณวิเศษที่สามารถล่วงรู้เหตุการณ์ข้างหน้าได้จนชาวบ้านทั่วไปเรียกท่านว่าหลวงปู่ล่าตาทิพย์หลวงปู่ล่าเป็นเจ้าอาวาสรูปที่สองของวัดป่าตึงซึ่งแต่เดิมเป็นวัดร้างและได้รับการก่อตั้งขึ้นใหม่โดยครูบาปินตาย้อนไปในสมัยรัชกาลที่5ท่านได้ถือกำเนิดขึ้นที่หมู่บ้านปงตำบลออนใต้เมื่อวันที่22กันยายนปีพุทธศักราช2441มีนามเดิมว่าลาบุญมาคำซึ่งในภาษาเหนือหมายถึงสุดท้ายเพราะท่านเป็นคนสุดท้องในจำนวนพี่น้อง4คนเป็นบุตรของนายเงินนางแก้วบุญมาคำประกอบอาชีพทำนาอายุ1ขวบบิดาถึงแก่กรรมแม่จึงนำไปฝากเป็นเด็กวัดกับครูบาปินตาบวชเป็นสามเณรเข้ากรรมอยู่ในป่าเรียนหนังสือพื้นเมืองหนังสือไทยอายุ18ปีเข้าไปอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อเรียนภาพปริตติธรรมที่วัดพระเชตุพนแต่เรียนได้ปีเดียวต้องกลับวัดป่าตึงเพื่อปฏิบัติครูบาปินตาซึ่งชราภาพมากพออายุ20ปีเข้าอุปสมบทณพัทธสีมาที่วัดป่าตึงในอุโบสถน้ำครูบาปินตาเป็นพระอุปัชฌาย์ครูบาอินเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระญาณวิชัยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ครูบาปินตาเป็นอาจารย์สอนนั่งวิปัสสนากรรมฐานรูปแรกนอกจากนี้ยังได้เรียนรู้มาจากครูบาสุริยะวัดจอมแจ้งศิษย์เอกซึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาจากครูบาศรีวิชัยพออายุ23ปีมีโอกาสไปกราบครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาที่วัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนโดยเดินเท้าเปล่าไปเป็นเวลาถึง3วันเมื่อครูบาศรีวิชัยจำพรรษาที่วัดพระสิงห์เชียงใหม่ท่านก็ไปกราบอีกหลายครั้งหลังสิ้นครูบาปินตาจึงต้องรับภาระเป็นเจ้าอาวาสเมื่อมีอายุเพียง27ปีเมื่ออายุ35ปีได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะตำบลอ่อนใต้พัฒนาวัดป่าตึงจนมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกด้านขณะที่ว่างเว้นจากการพัฒนาอารามจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาจิตใจผู้คนไปด้วยโดยสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านตลอดมาแม้ชาวเขาเผ่าต่างๆทั้งใกล้ไกลวัดป่าตึงก็หยิบยื่นเมตตาให้เป็นประจำทั้งอาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มปีพุทธศักราช2504หลวงปู่ลาได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูจันทสมานคุณซึ่งขณะนั้นอายุ63ปีหลวงปู่ลามรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2536อายุ97ปีครูบาพิชัยหรือครูบาขาวปีวัดพระพุทธบาทผาหนามอำเภอลี้จังหวัดลำพูนครูบาเจ้าอภิชัยเดิมชื่อจำปีเกิดเมื่อวันที่17เมษายนปีพุทธศักราช2443เป็นบุตรของพ่อเม่าและแม่จันตาท่านกำพร้าบิดาตั้งแต่อายุ8ขวบต่อมาเมื่ออายุได้16ปีมารดาได้นำไปฝากให้เป็นศิษย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัยณวัดบ้านปาง
ท่านจึงได้เริ่มเรียนหนังสือโดยท่านเป็นผู้มีนิสัยขยันเล่าเรียนอย่างจริงจังอ่อนโยนว่านอนสอนง่ายนอบน้อมท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงมักใช้เวลาที่ท่านรับใช้ใกล้ชิดอบรมกล่อมเกลาถ่ายทอดความรู้ให้ด้วยความเมตตาจนท่านครูบาอภิชัยมีความรู้เป็นลำดับสามารถอ่านออกเขียนได้และมีทักษะในการสวดมนต์ได้ดีนอกจากนี้ในงานก่อสร้างท่านก็มิได้นิ่งดูดายได้มันสังเกตพิจารณาในการช่างและเข้าไปช่วยทำงานนั้นๆอย่างตั้งอกตั้งใจจนมีความรู้ความชำนาญในการช่างเมื่อถึงเวลาอันสมควรท่านจึงบรรพชาเป็นสามเณรและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออายุได้22ปีได้รับฉายาว่าอภิชัยขาวปีต้องอธิกรณ์เมื่อถึงพรรษาที่13ท่านถูกกลั่นแกล้งและถูกจับดำเนินคดีในข้อหาหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารจนต้องถูกบังคับให้ศึกและคล้องผ้าขาวเป็นครั้งแรกในขณะที่ท่านติดคุกท่านได้เริ่มสร้างโรงพยาบาลลำพูนจนแล้วเสร็จเมื่อออกจากคุกแล้วครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ทำการอุปสมบทให้แก่ท่านเป็นครั้งที่2เมื่อท่านบวชแล้วท่านได้กราบลาพระอุปชาไปบูรณะวัดวารามต่างๆต่อมาท่านได้ถูกกลั่นแกล้งกล่าวหาว่าเลี่ยไรเงินสร้างโบสถ์จนถูกจับศึกนุ่งผ้าขาวอีกเป็นครั้งที่2ช่วยครูบาเจ้าศรีวิชัยสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเมื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยได้สร้างถนนขึ้นวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพท่านได้พาชาวกะเหรี่ยง500คนไปช่วยทำถนนจนแล้วเสร็จและได้กลับมาพำนักกับครูบาเจ้าศรีวิชัยณวัดพระสิงห์ต่อมาได้มีผู้ขอร้องให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยทำการอุปสมบทให้แก่ท่านเพื่อเป็นภิกษุอีกครั้งหนึ่งครูบาเจ้าศรีวิชัยจึงยอมอุปสมบทให้ณวัดศรีโสดาซึ่งในการอุปสมบทครั้งนี้เป็นเหตุให้ครูบาเจ้าศรีวิชัยต้องอธิกรณ์อีกครั้งครูบาเจ้าอภิชัยจึงต้องสึกนุ่งผ้าขาวอีกครั้งและได้กลับไปที่วัดพระพุทธบาทตะเมาะถึงแม้ครูบาเจ้าอภิชัยจะนุ่งผ้าขาวแต่ท่านก็มีวัดปฏิบัติและถือศีลเหมือนพระภิกษุทุกประการวัดปฏิบัติอันเคร่งครัดของท่านทำให้มีสาธุชนเลื่อมใสศรัทธาเมื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยมรณภาพแล้วท่านจึงเปรียบเสมือนทายาทธรรมที่มีผู้มาขอความเมตตาไปเป็นประธานในการบูรณะวัดวารามต่างๆต่อมาครูบาเจ้าอภิชัยได้ไปบูรณะวัดพระพุทธบาทผาหนามอำเภอลี้จังหวัดลำพูนและได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นมาโดยตลอดขณะเดียวกันท่านก็ได้เป็นประธานในการบูรณะวัดวาอารามสร้างโรงเรียนและโรงพยาบาลอีกหลายแห่งอาทิเช่นโรงเรียนบ้านสามหลังอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่มรณภาพในปีพุทธศักราช2514คณะศรัทธาวัดสันทุ่งแฮมจังหวัดลำปางได้มานิมนต์ท่านไปเป็นประธานในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จต่อมาคณะศรัทธาวัดต้นธงชัยจังหวัดสุโขทัยมานิมนต์ท่านเพื่อขอความเมตตาไปเป็นประธานในการสร้างพระวิหารท่านเดินทางไปเมื่อวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2520และเมื่อไปถึงวัดท่าต้นธงชัยได้เพียงวันเดียวท่านก็ได้มรณภาพในวันที่3มีนาคมปีพุทธศักราช2520โดยอาการสงบสิริอายุ77ปีพระครูเนกขัมมาภินันท์หรือหลวงพ่อวัดดอนตันมีนามเดิมว่าบุญทาใจเฉลียวเกิดวันที่5มกราคมปีพุทธศักราช2439ณบ้านดอนตันตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านในวัยเยาว์
ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่3พออายุได้14ปีบิดานำไปฝากเป็นศิษย์วัดดอนตันเพื่อเรียนหนังสืออักษรธรรมล้านนาและสามารถศึกษาได้อย่างแตกฉานเมื่ออายุครบ16ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2455ณวัดดอนตันโดยพระเตวินตะวัดศพหนองตำบลตานชุมอำเภอท่าวังผาเป็นพระผู้ให้บรรพชาและเปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่าสามเณรสุทธวงศ์ใจเฉลียวเป็นสามเณรจนอายุครบบวชเมื่ออายุครบ21ปีได้อุปสมบทณภัตตสีมาวัดดอนตันจังหวัดน่านโดยมีพระเตวินตะวัดศพหนองเป็นพระอุปชาพระอุปทะวัดตาลชุมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระพรหมเทพวัดอัมพวันเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่อวันที่10กรกฎาคมปีพุทธศักราช2460เมื่ออุปสมบทแล้วมีชื่อว่าพระสุทธวงศ์ฉายาพุทธวโสได้ศึกษาพระธรรมวินัยและพระปริยัติธรรมจนได้วุฒินักธรรมโทและสนใจศึกษาฝึกฝนด้านพุทธคมเวทมนต์คาถาและโหราศาสตร์อีกด้วยต่อมาท่านได้อธิษฐานสมาทานออกธุดงค์เพื่อฝึกจิตสมาธิยกระดับภูมิจิตภูมิธรรมพบปะแลกเปลี่ยนเคล็ดวิชาฝากตัวเป็นศิษย์กับครูบาอาจารย์หลายสำนักทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งเคยผ่านพิธีอาบแช่น้ำว่านมากถึง7หม้อ7อาจารย์ซึ่งเป็นเคล็ดวิชาด้านคงกระพันชาตรีที่สืบทอดมาตั้งแต่โบราณกาลท่านได้มุ่งมั่นฝึกฝนจนแตกฉานในด้านเวทพุทธคมอักขระเลขยันต์การลงตะกุดแบบต่างๆซึ่งท่านได้นำมาประยุกต์ใช้และสงเคราะห์แก่สาธุชนทั่วไปด้วยเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งท่านปกครองวัดดอนตันนานถึง61ปีได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นพระอุปชาจนถึงสมณศักดิ์สุดท้ายเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าวาดวัดราชชั้นโทรูปแรกของคณะสงฆ์ในจังหวัดน่านในราชทินนามที่พระครูเนกขัมมาพินันหลวงพ่อวัดดอนตันท่านมรณภาพด้วยโรคชราเมื่อวันที่17ธันวาคมปีพุทธศักราช2523เวลา 20:25 นาทีณวัดดอนตันสิริอายุรวม85ปี65พรรษาวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัดดอนตันเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนทั้งใกล้ไกลรวมถึงในแวดวงนักสะสมพระเครื่องที่สร้างชื่อเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางได้แก่เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อวัดดอนตันรุ่นแรกปีพุทธศักราช2514เฉพาะพระเครื่องที่จัดสร้างรวมแล้วเกือบ30รุ่นนอกจากนี้ยังมีพวกเครื่องรางเช่นพยัญชนะเสื้อยันแบบต่างๆตะกรุดโทนตะกรุด108ตะกรุดพับตะกรุดชนิดต่างๆลูกอมเทียนชัยเป็นต้นพระเครื่องและเครื่องรางของหลวงพ่อวัดดอนตันมีรูปแบบที่งดงามคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเชิงพุทธศิลป์และมีพุทธคุณเป็นที่ประจักษ์มากด้วยประสบการณ์จนเป็นที่เล่าขานสืบกันมาแต่ด้วยวัตถุมงคลบางชนิดมีจำนวนการสร้างน้อยณปัจจุบันจึงหาดูได้ยากด้วยเมตตาธรรมบารมีธรรมวัตถุมงคลต่างๆที่หลวงพ่อวัดดอนตันได้เมตตาปลูกเสกล้วนแล้วได้รับความนิยมเลื่อมใสศรัทธาก็ด้วยบารมีเกียรติคุณทั้งทางด้านวัดปฏิบัติตลอดจนเวทพุทธคมของหลวงพ่อวัดดอนตันสมกับเป็นสุดยอดพระเถรจารย์ของเมืองน่านและล้านนาตะวันออกโดยแท้วันนี้เราจะมาเล่าประวัติของพระอริยสงฆ์ของชาวลำปางกันบ้างนะครับทุกคนเคยได้ยินและคงรู้จักกันดีพระที่ในหลวงรัชกาลที่9
กราบไหว้อยู่เป็นประจำนั่นก็คือหลวงพ่อเกษมเขมโกนักบุญแห่งล้านนาองค์ที่สองตามที่เจ้าครูบาศรีวิชัยทำนายไว้ครูบาศรีวิชัยตอนท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้กล่าวไว้ว่าต่อไปจะมีผู้มีบุญญาธิการสูงส่งมาเกิดในภาคเหนือของเราและจะเป็นนักบุญแห่งชาวเหนือต่อไปในภายภาคหน้าและก็ได้เป็นจริงดังคำทำนายนักบุญแห่งล้านนาองค์ที่สองต่อจากครูบาศรีวิชัยคนเหนือเขายกให้เป็นหลวงพ่อเกษมประวัติโดยคร่าวๆโดยสังเขปของหลวงพ่อหลวงพ่อเกษมท่านเป็นพระสมถะและตัดกิเลสทางโลกได้อย่างไม่มีเหลือท่านยอมสละตำแหน่งเจ้าวาดยอมสละทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่มีให้เพียบพร้อมทุกอย่างทั้งที่ท่านเป็นลูกชายคนเดียวซึ่งน้องสาวท่านได้เสียชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กๆท่านนั่งสมาธิครบ3ฤดูโดยไม่ฉันอะไรเลยทั้งตากแดดตากฝนทนหนาวโดยที่ท่านไม่รู้สึกร้อนหรือหนาวอะไรเลยจึงเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของผู้คนจำนวนมากหลวงพ่อเกษมท่านสละตำแหน่งเจ้าอาวาสและได้ไปอยู่ที่ป่าช้าแห่งหนึ่งคือสุสานไตรลักษณ์จังหวัดลำปางหลวงพ่อเกษมท่านเป็นพระนอบน้อมถ่อมตนไม่ค่อยคุยหรือแสดงวิชาให้ใครเห็นจนมีอยู่วันหนึ่งมีคนจำนวนหนึ่งได้ขึ้นกรุงเทพมาเพื่อมาทำบุญกับท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินทร์ซึ่งเป็นพระดังมากๆในยุคนั้นใครก็อยากไปทำบุญกราบไหว้ท่านพอคนเหนือกลุ่มนี้ได้เดินทางไปถึงและพบกับท่านเจ้าคุณนอสิ่งแรกที่ได้ยินคือโยมเป็นคนเหนือลำบากเดินทางมาทำไมตั้งไกลของดีอยู่ใกล้ๆทำไมไม่ไปหาล่ะจะมาเสียค่ารถค่าราทำไมคนเหนือกลุ่มนั้นหันมามองหน้าและพากันงงเจ้าพระคุณนอได้กล่าวต่อเนื่องว่าของดีอยู่ในป่าช้าที่มีต้นไผ่เยอะๆน่ะเขาเก่งมากเขาเก่งกว่าฉันเสียอีกลองไปหาท่านดูหลังจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็ได้ค้นหาป่าช้าดังกล่าวจนพบจึงรู้ว่าเป็นหลวงพ่อเกษมจากนั้นผู้คนต่างพากันไปทำบุญกราบไหว้กันแบบไม่ขาดสายทำให้ชื่อเสียงของท่านดังไปทั่วประเทศต่อมามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมากซึ่งได้ขอให้หลวงพ่อท่านสร้างวัตถุมงคลออกมาแต่หลวงพ่อเกษมท่านเป็นคนถ่อมตัวอยู่แล้วท่านจึงบอกว่าท่านไม่มีวิชาอาคมอะไรเป็นแค่พระธรรมดาธรรมดาแต่ลูกศิษย์ไม่เชื่อได้ตัดสินใจลงมือสร้างพระเองเลยเอาไปให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อเกษมร้องหึแค่คำเดียวปรากฏว่าวัตถุมงคลนั้นกับมีประสบการณ์มากมายจนเป็นที่กล่าวขานนับตั้งแต่นั้นมาลูกศิษย์ลูกหาได้พากันสร้างวัตถุมงคลกันชนิดที่ว่าจำนวนมหาศาลจนทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากคนทุกภาคทั่วไทยต่างเดินทางไปหาและกราบไหว้ท่านเป็นจำนวนมากวัตถุมงคลที่ท่านได้อธิษฐานจิตไว้นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์และมากด้วยประสบการณ์ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถชนรอดจากขึ้นยักษ์สึนามิรอดจากการปฏิวัติการเมืองรอดจากคมมีดคมปืนจนนับครั้งไม่ถ้วนจนทำให้ผู้คนนับถือและเชื่อว่าท่านมีพลังจิตสูงมากและก็ได้คำยืนยันนี้มาจากเจ้าคุณนอและหลวงปู่ดู่วัดสะแกว่าหลวงพ่อเกษมท่านมีพลังจิตมากที่สามารถใช้พลังจิตยกของน้ำหนักถึง50ตันได้นี่คือคำยืนยันโดยที่ท่านไม่ได้บอกกับใครเลย
และนี่ก็เป็นแค่ประวัติคร่าวๆส่วนหนึ่งของหลวงพ่อเกษมที่เรานำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ครับหลวงปู่ครูบาธรรมชัยอริยะเจ้าแห่งเมืองร้านนาผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศหลวงปู่ครูบาธรรมชัยนามเดิมว่ากองแก้วเมืองศักดิ์เกิดเมื่อวันเสาร์ที่6มิถุนายนปีพุทธศักราช2457ตรงกับเดือน9เหนือขึ้น14ค่ำปีขานท่านได้ถือกำเนิดที่หมู่บ้านสันป่าสักหมู่ที่6ตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเป็นบุตรของนายสุจาหรือนานพรมเสนมารดาชื่อนางคำป้อบิดามารดามีอาชีพเป็นแพทย์แผนโบราณและช่างไม้ทำสวนทำนามีพี่น้องร่วมท้องมารดาเดียวกัน7คนท่านเคารพบูชาในบิดามารดามากเชื่อฟังคำสอนอยู่ในโอวาทของผู้บังเกิดเกล้าอย่างเคร่งครัดท่านเป็นผู้มีนิสัยพูดจริงทำจริงไม่เหลาะแหละเลวไหลสนใจในธรรมะชอบเข้าวัดเข้าวามาตั้งแต่เล็กๆเพราะบิดาเคยบวชเรียนมาแล้วและรอบรู้ในธรรมจึงได้อบรมปลูกนิสัยลูกๆทุกคนให้ยึดมั่นในพระรัตนตรัยท่านได้เข้ารับการศึกษาจากโรงเรียนประชาบาลณบ้านสันป่าสักจบชั้นประถมศึกษาปีที่3มีความประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกิริยามารยาทเรียบร้อยมีความอุตสาหะพยายามเป็นผู้มีความเสียสละกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีเมื่อท่านเรียนจบชั้นประถม3อายุได้15ปีคู่บาธรรมชัยได้เข้าอบรมเป็นศิษย์วัดสันป่าอยู่3เดือนหัดท่องเรียนเขียนอ่านตัวอักษรพื้นเมืองเหนือและสวดมนต์สิกขาสัมมาเนนโดยมีพระบิดาและพระอินหวันเป็นผู้สอนเมื่อท่องเรียนเขียนอ่านได้คล่องแล้วจึงได้บวชเป็นสัมมาเนนในวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2471เดือน6เหนือขึ้น6ค่ำปีมะโรงมีเจ้าอธิการขมูลธรรมวงโสวัดแม่สารบ้านตองเป็นพระอุปชาเป็นสามเณรอยู่ได้1พรรษามีความสนใจในสมถกรรมฐานมากไม่ว่าจะทำงานอะไรอยู่ที่ไหนจิตใจคอยกรุ่นคิดอยู่แต่เรื่องการทุดงของพระสงฆ์องค์ขเจ้ารุ่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่บวชเรียนแล้วนิยมพากันไปเข้าป่าบำเพ็ญเพียรภาวนาแสวงหาธรรมวิเศษเราเป็นสามเณรน้อยก็ได้ชื่อว่าบวชเรียนเข้ามาอาศัยในพระศาสนาควรจะออกเดินทางเข้าป่าดูบ้างเพื่อแสวงหาพระธรรมอันวิเศษหลังจากคุ้นคิดไต่ตองอยู่หลายวันท่านจึงเข้าไปกราบลาสมภารเจ้าวัดว่าขอลาเข้าไปบำเพ็ญกรรมฐานในป่าสักหนึ่งพรรษาสมภารเจ้าวัดตกใจเพราะยังเห็นว่าเป็นสามเณรอ่อนพรรษาไม่ประสีภาษาในเรื่องธรรมตลอดจนวัดปฏิบัติของพระธุดงค์ดีพอคืนเข้าไปอยู่ในป่าอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้โดยง่ายจึงได้ห้ามปรามไว้แต่ครูบาธรรมชัยหรือสามเณรกองแก้วในสมัยนั้นก็ยืนกรานที่จะเดินธุดงค์เข้าป่าไปกระทำความเพียรเพียงผู้เดียวให้จงได้สมภารเจ้าวัดอ่อนอกอ่อนใจเลยอนุญาตให้ไปตามปรารถนาไม่อยากจะขัดศรัทธาให้เป็นบาปและยังได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานในป่าให้หลายอย่างด้วยความเมตตาเอ็นดูสามเณรกองแก้วบำเพ็ญกรรมฐานอยู่ในป่าห้วยน้ำดิบ3เดือนจึงเดินทางกลับมาอยู่วัดได้เข้าเรียนธรรมะกับพระภิกษุแดงวัดพระยืนต่อมาเมื่ออายุ19ก็สอบได้นักธรรมตรีได้และได้เรียนนักธรรมโทที่วัดมหาวันสอบได้นักธรรมโทเมื่ออายุ20ปีในปีนี้เองท่านได้อุปสมบทเป็นพระสุได้นามฉายาว่าธรรมชโตนพัทธสีมาวัดหนองรมตำบลป่าสักอำเภอเมืองจังหวัดลำพูน
ตรงกับวันเสาร์ที่28มกราคมปีพุทธศักราช2475โดยมีเจ้าอธิการคำมูลวัดสารบ้านตองเป็นพระอุปัชฌาย์พระชยเสนาวัดบ้านหลุกเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระคำพีปัญญาวัดโปงสนุกเป็นพระอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วมาจำพรรษาอยู่ที่วัดสันป่าสักบ้านเกิดพระปินตาได้สึกออกไปพระอินหวันเป็นเจ้าวาดคุบากองแก้วจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแทนพระปินตาต่อมาท่านได้เป็นครูสอนนักธรรมที่สำนักวัดสันป่าสักและวัดน้ำพุตำบลเดียวกันและสอนโรงเรียนประชาบาลด้วยสอนอยู่เป็นเวลาถึง6ปีในระหว่างที่สอนอยู่นี้เมื่อมีเวลาว่างก็ได้เดินทางไปนมัสการครูบาเจ้าศรีวิชัยที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในสมัยนั้นได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยและหมั่นไปมาหาท่านอยู่เสมอด้วยความเคารพเลื่อมใสครูบาธรรมชัยมรณภาพโดยอาการอันสงบเมื่อเวลา 20:30 ตรงกับวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2530รวมสิริอายุได้73ปีหลวงปู่ครูบาธรรมชัยได้ประกอบภาระหน้าที่ของสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกประการคณะศิษย์ได้อาราธนาพระสรีระร่างของหลวงปู่เก็บรักษาประดิษฐานไว้ในโลงแก้วณวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ศรัทธาประชาชนได้กราบสักการะบูชาจนถึงปัจจุบันพระครูวรวุฒิคุณหรือครูบาอินอินโทวัดคันธาวาสหรือวัดทุ่งปุยกิ่งอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่พระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านเกิดในครอบครัวเขียวสุขคำของนายหนุ่มนางคำป้อที่บ้านทุ่งปุยกิ่งอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2445ครั้นเจริญวัยบรรพชาที่วัดทุ่งปุยเมื่ออายุ15ปีจนเมื่ออายุครบ20ปีเข้าพิธีอุปสมบทโดยมีพระอธิการยศเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการกว้างเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอธิการอ้ายเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านภาคเพียรเรียนธรรมทั้งในฝ่ายปริยัติและปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างจริงจังเรียนพระธรรมวินัยและสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจากนั้นเดินทางมาเรียนกรรมฐานเพิ่มเติมที่วัดมหาธาตุกรุงเทพโดยฝึกกับพระเทพสิทธิมุนีมีสมเด็จพระพุทธจารย์อาจคันยันเป็นพระพิมลธรรมเป็นประธานครูบาอาจารย์จากทางเหนือที่ไปร่วมปฏิบัติวิปัสสนาด้วยกันคือพระสุพมยานเถระหรือครูบาพรหมจักรวัดพระพุทธบาทตากฟ้าครูบาอินจักรวัดน้ำบ่อหลวงและพระอาจารย์ทองวัดล่ำเปิงด้านวิทยาคมท่านศึกษาจากพระอุปัชฌาย์และพระอาจารย์รูปอื่นๆเพียงไม่กี่รูปส่วนใหญ่แล้วจะศึกษาด้วยตนเองจากคัมภีร์โบราณและยังกระทำกิจของศาสนาอเนกประการจนได้ตำแหน่งบริหารคือปีพุทธศักราช2485เป็นเจ้าวาดวัดทุ่งปุยปีพุทธศักราช2494เป็นเจ้าคณะตำบลยางครามปีพุทธศักราช2496เป็นพระอุปัชฌาย์ปีพุทธศักราช2502เป็นพระครูอินพระครูชั้นประทวนปีพุทธศักราช2506เป็นพระครูวรวุฒิคุณปีพุทธศักราช2519เป็นพระครูสัญญบัตรชั้น2ในราชถิ่นนามเดิมครูบาอินผูกพันกับวัดทุ่งปุยตั้งแต่ครั้งบวชจนได้รับตำแหน่งเจ้าวาดอดีตวัดทุ่งปุยนั้นเป็นวัดล้างที่ได้รับการบูรณะโดยครูบาคันธาสมภารรูปแรกเมื่อปีพุทธศักราช2395ก่อนจะเปลี่ยนชื่ออย่างทางการว่าวัดคันธารวาสก
ก่อนน่าจะมาปกครองวัดประมาณปีพุทธศักราช2504ท่านได้รับรัตนาให้เป็นจำพรรษาอยู่ที่วัดฟ้าหลังซึ่งอดีตเคยเป็นวัดล้างสามารถเรียกคณะศรัทธามารวมกันแผ่วถางก่อสร้างพัฒนาจนเป็นวัดที่สมบูรณ์อีกครั้งสภาพของวัดที่เห็นในปัจจุบันท่านค่อยๆสร้างขึ้นโดยยึดคติค่อยๆทำไปไม่บอกบุญให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนจนถูกเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่าครูบาฟ้าหลังเมื่อวัดฟ้าหลังมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นท่านก็หวนกลับสู่บ้านเกิดในวัย98ปีอยู่จำพรรษาเป็นมิ่งขวัญของชาวบ้านทุ่งปุยแม้จะอายุมากแต่ท่านปฏิบัติกิจวัตรประจำวันมิได้ขาดทั้งทำวัดเช้าเย็นพร้อมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตอนเช้ามืดและก่อนนอนพอใจในชีวิตที่เรียบง่ายตลอดเพศบรรพชิตท่านเป็นผู้ที่มีสติระมัดระวังรู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่เสมอเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวงการพระพุทธศาสนาและมีผู้ไปถามความเห็นจากท่านก่อใจคอคิดที่ดีโดยยึดหลักธรรมะไม่เคยซ้ำเติมผู้ใดด้วยอคติหรืออารมณ์หลวงพ่ออาพาธเข้าโรงพยาบาลครั้งแรกเมื่อวันที่4เมษายนปีพุทธศักราช2545หมอวินิจฉัยว่าติดเชื้อในปอดและน้ำท่วมหัวใจพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่กระทั่งถึงวันที่18เมษายนปีพุทธศักราช2545กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่วัดคันธารวาสอาการดีขึ้นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2546จนถึงวันที่12เมษายนปีพุทธศักราช2546เวลา 13:15 นาทีอาการเริ่มทรุดลงจนเวลา 19:40 นาทีก็ละสังขารจากไปอย่างสงบพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระมงคลวิสุทธิ์หรือหลวงปู่ครูบาดวงดีสุภัทโธอดีตเจ้าวาดวัดท่าจำปีตำบลทุ่งสะโตงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ครูบามหาเถระที่เคยอยู่ร่วมสมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยท่านมรณภาพวันที่6กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2553ขนาดอายุได้104ปีสังขารของท่านยังเก็บรักษาไว้ณวัดท่าจำปีมาตราบทุกวันนี้หลวงปู่ครูบาดวงดีหรือเจ้าคุณพระมงคลวิสุทธิ์ฉายาสุภัทโตอายุ104ปีพรรษา83อดีตเจ้าวาดวัดท่าจำปีกำเนิดที่บ้านท่าจำปีตำบลทุ่งสะโตงอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่26เมษายนปีพุทธศักราช2449โดยโยมบิดาชื่อพ่ออูบโยมมารดาชื่อแม่จันติ๊บในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตรงกับสมัยพ่อเจ้าอินทวิทยานนท์หรือเจ้ามหาชีวิตเจ้าภูของนครเชียงใหม่มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน8คนเป็นชาย4คนหญิง4คนหลวงปู่เป็นคนลำดับที่7และมีน้องสุดท้องชื่อแม่นินเมื่ออายุได้11ปีได้ตามพ่อแม่ไปทำบุญตักบาตรถวายพระทหารท่านครูบาเจ้าศรีวิชัยซึ่งขนาดนั้นท่านครูบาถูกทางการจังหวัดลำพูนนิมนต์มากักขังบริเวณที่วัดพระธาตุหาริปุญชัยในข้อหาเป็นพระอุปัชฌาย์เถื่อนไม่มีหนังสืออนุญาตบวชพระเมื่อท่านครูบาเจ้าเห็นเด็กชายดวงดีก็มีเมตตาอย่างสูงเรียกเข้าไปหาพร้อมกับบอกพ่อแม่ว่ากลับไปให้เอาไปเข้าวัดเข้าวาต่อไปในภายภาคหน้าจะได้เป็นที่พึ่งพาไหว้สามัญนับเป็นพรอันประเสริฐยิ่งในการที่ครูบาเจ้าได้พยากรณ์พร้อมกับประสานพรให้หลวงปู่ตั้งแต่ยังเด็กหลังจากนั้นไม่กี่วันวิดาก็นำขันเข้าตอกดอกไม้พร้อมกับเด็กชายดวงดีไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านครูบาโปที่มาเจ้าอธิการวัดท่าจำปีไกลบ้านจนกระทั่งจะได้บวชเป็นสามเณร
ในปีพุทธศักราช2462โดยได้พำนักอยู่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารกับครูบาศรีวิชัยและได้อุปสมบทก็ได้ติดตามครูบาศรีวิชัยในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่างๆทั่วภาคเหนือหลวงปู่ครูบาดวงดีเป็นเจ้าคณะตำบลทุ่งสะโตงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2492ต่อมาปีพุทธศักราช2520ได้เป็นพระครูชั้นประทวนปีพุทธศักราช2530ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโทที่พระครูสุภัสศีลคุณต่อมาได้รับการโปรดเกล้าพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชถิ่นนามที่พระมงคลวิสุทธิ์เมื่อวันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2551ด้วยคุณงามความดีมีเมตตาสูงเป็นปฏิปทาและวัดปฏิบัติอันงดงามทำให้ศิษยานุศิษย์ล้ำลึกถึงท่านตลอดมาส่วนเครื่องรางของขลังที่เคยปลูกเสกไว้มีอยู่หลายรุ่นแต่ที่โด่งดังฮือฮาไม่แพ้ที่อื่นคือจตุคามรุ่น101หรือรุ่น1ศตวรรษนอกจากนี้ยังมีตะกรุดพระเหรียญพระผงรวมทั้งตรับสีพึ่งรูปหล่อเหมือนและล็อกเก็ตก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเช่นกันหลวงพ่อทองเกิดเมื่อวันพระรหัสบดีที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2466เกิดณบ้านหัวนาอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านหลวงพ่อบวชเป็นสามเณรเมื่ออายุ11ปีท่านได้ติดตามพระมงคลพรมเกษาเข้าไปศึกษานักธรรมตีโทเอกในตัวเมืองน่านและได้ฝากตัวเข้าเป็นลูกศิษย์ครูบาขติวัดท่าล้อซึ่งตอนนั้นครูบาขติท่านกำลังอาพาธท่านได้รับใช้ครูบาขติแม้อุจจาระปัสสาวะหลวงพ่อก็ไม่เคยรังเกียจจนเป็นที่รักเอ็นดูของครูบาขติยะซึ่งท่านก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้และวิชาอาคมต่างๆให้และได้เริ่มเรียนวิชากรรมฐานต่างๆจากครูบาขติยะและครูบาอาจารย์อีกหลายท่านทางด้านชื่อเสียงของหลวงพ่อทองวัดน้ำพางหลังจากมีการออกเรียนรุ่นแรกซึ่งสร้างโดยสภ.อำเภอแม่จริมได้สร้างประสบการณ์ปรากฏแก่ชาวแม่จริมจนเป็นชื่อเสียงหลวงพ่อเป็นที่รู้จักในจังหวัดน่านถึงขนาดถ้ามีงานปลุกเสกวัตถุมงคลในจังหวัดน่านหลวงพ่อต้องได้รับนิมนต์ในการปลุกเสกพระเครื่องทุกครั้งในการปลุกเสกพระเครื่องของหลวงพ่อท่านจะบอกว่าท่านจะทำการนั่งปลุกเสกระยะเวลาเท่าไหร่เมื่อครบระยะเวลาที่หลวงพ่อท่านบอกท่านออกมาทันทีโดยไม่ต้องใช้นาฬิกาเคยมีหลายคนลองจับเวลาดูปรากฏว่าเป็นจริงตามนั้นหลวงพ่อท่านปฏิบัติกรรมฐานนอกจากนั้นท่านยังเคยเป็นแพทย์แผนโบราณซึ่งชำนาญการใช้สมุนไพรอีกด้วยนอกจากนั้นหลวงพ่อยังเคยเรียนวิชาตำราโบราณจากครูบาขติยะวัดท่าล้อซึ่งชาวเมืองน่านยกให้เป็นหนึ่งในพระอรหันต์เมืองน่านท่านยังมีความเมตตาเป็นกันเองกับญาติโยมทุกคนกิจวัตรที่ท่านทำทุกวันคือนั่งสมาธิตั้งแต่18นาฬิกาถึง4นาฬิกาประมาณ10ชั่วโมงเป็นประจำทุกวันมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านนั่งสมาธินานผิดปกติจน8โมงเช้าท่านก็ยังไม่ออกจากสมาธิจึงได้ไปเคาะประตูเรียกท่านท่านก็เดินออกมายิ้มและพูดว่าเผินไปหน่อยหลวงพ่อท่านสามารถล่วงรู้อดีตและสามารถถอดดวงจิตไปยังที่ต่างๆได้และเคยมีญาติธรรมได้นำวัตถุมงคลไปให้หลวงพ่อช่วยปลุกเสกโดยใส่กล่องห่อไว้อย่างดีแต่หลวงพ่อท่านสามารถบอกได้ว่าภายในกล่องนั้นคืออะไรซึ่งชาวเมืองน่านยกให้เป็นหนึ่งในพระอรหันต์เมืองน่านอีกรูปหนึ่งหลวงพ่อทองหรือพระครูวิทิตนันทเวศได้มรณภาพลงด้วยอาการอันสงบที่โรงพยาบาลแม่จริมสิริอายุ92ปี7เดือน24วันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไป
เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่